เฮ้ยวันนี้เราก็มาในคาบนักบุญใส่ชุดขาวเหมือนจะไปวัดส่วนผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากแมลงสาบลุควันนี้ก็คือนักบุญแมลงสาบก็แล้วกันสวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนจตุจักรแต่ว่าวันนี้เราจะไปสวนรถไฟกันดูดอกไม้ร่วงสวยมากเลยตอนนี้รู้สึกว่ามันหิวนิดหน่อยอ่ะมันใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนโอเคแล้วเจอกันที่สวนไฟตอนนี้เราก็กำลังเดินไปสวนรถไฟในที่สุดก็ได้เวลาไปสวนรถไฟสักทีทุกคนเราก็มาด้วยรถไฟฟ้านะลงที่ MRT สวนจตุจักรหรือใครใช้ BTS ก็ลงที่ BTS หมอชิดได้เลยอยู่ใกล้ๆกันเลยแล้วก็เดินเข้าสวนจตุจักรทะลุไปสวนรถไฟนี่สวนสมเด็จก็จะอยู่ทางนี้ฝั่งนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสวนจตุจักรและทางนู้นก็จะเป็นสวนรถไฟที่เรากำลังจะไปกันรู้สึกว่าเดินฝั่งนี้มันร้อนๆและอุปสรรคก็เยอะยังไงก็ไม่รู้เราจะข้ามไปเดินอีกฝั่งหนึ่งกันดูอุปสรรคฝั่งนี้ต้นไม้กลางทางเดินตอนนี้เราก็วาร์ปมาเดินอีกฝั่งแล้วรู้สึกว่าแบบดีขึ้นเยอะอากาศลมลื่นดูดีกว่าฝั่งเมื่อกี้เยอะเลยอากาศลมลื่นต้นไม้เพียบแถมต้นไม้ก็ไม่ได้อยู่กลางทางเดินแบบไม่เกะกะทางเดินก็กว้างเดินได้สบายใจเฉยฝั่งนี้เริ่มเหนื่อยแล้วเดินไปเดินมาเนี่ยหนทางยังอีกยาวไกลเลยใครที่แบบไม่ชอบเดินอ่ะนะไอ้นี่เลยอย่าเดินขึ้นวินมาเพราะแม่มันจะเหนื่อยดูหนทางกว่าจะไปถึงน้ำจากที่เต็มแก้วอะเหลือเท่าเนี้ยบรรยากาศตอนนี้คือแบบเริ่มร่มแล้วอะดูบรรยากาศเหมือนฝนจะตกเลยขออย่าให้ฝนตกเลยนะฉันเพิ่งมาถึงได้ไม่นานฝนอย่าเพิ่งตกเด็ดขาดเข้าใจไหม please a few moments later ทุกคนในที่สุดเราก็ถึงสักทีโอ้โหดูน้ำหมดแล้วหมดพอดีถึงแล้วจ้าแล้วเรากำลังจะข้ามถนนกันตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยหลังจากที่เดินอยู่นานจะไปทางไหนก่อนดีทางนู้นหรือทางนี้อันนี้เป็นเลนจักรยานนะเลนสีเขียวเนี่ยไปทางนี้ก็แล้วกันไปทางนี้ก่อนไปเราก็จะเดินไปทางนี้โอ้บรรยากาศเป็นไงล่ะร่มรื่นเชียวไปฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนู้นรู้สึกจะร่มกว่าเนี่ยรู้สึกร่มเย็นทุกคนเนี่ยที่นี่นะพื้นที่ก็จะแบบประมาณ300กว่าไร่เลยใหญ่กว่าสวนจตุจักรแล้วก็สวนสมเด็จอีกเท่ากับ2สวนนั้นรวมกันเลยมั้งใหญ่พอขนาดนั้นเลยแหละที่นี่นะเมื่อก่อนเคยเป็นสนามกอล์ฟเก่าแต่ต่อมาเนี่ยเขาก็สร้างเป็นไอ้นี่เป็นอะไรเป็นสวนสาธารณะไงลืมอีก โอเคนี่เรากำลังจะแบบเข้าไปดูไออุทยานผีเสื้อและแมลงอะไรก็ไม่รู้ใช่นี่ไงทรงผมแมลงสาบก็เข้าธีมกับวันนี้ที่จะไปดูเลยอุทยานแมลงและก็ผีเสื้อนี่เราก็มาถึงแล้วอุทยานแมลงและผีเสื้อที่สวนรถไฟมีทางเข้าประดับไปด้วยดอกไม้นี่ไงทางเข้าเรากำลังจะเข้าไปกันละเนี่ยมันก็จะเป็นกรงใหญ่ข้างในก็จะมีผีเสื้อโอเคเข้าไปดูกันเลยเข้ามาข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็นเหมือนนิทรรศการเล็กๆกับเป็นความรู้เกี่ยวกับแมลงมีตัวโชว์ด้วยนะแมงป่องดูดิโอ้โหเขาเอาสตาร์ไว้ยังไงอะ
มันดูแบบดูสดใหม่ดีอีนี่ไงตัวฉันตัวฉันเลยนี่ไงหนวดแมลงสาบธีมของวันนี้ให้เข้ากับที่เข้ากับอีตัวนี้จ้าดูดิเป็นไงเหมือนกันไหมหน้าตาพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเลยแมลงทับสีสวยเลยอันนี้แหละผ้าไหมเจอญาติฉันอีกแล้วทุกคนจ้าแมลงทับแมลงปอตะกะแตนโหดูดิน่ารักดีฮะต่อไปผีเสื้อสวยดีนะอันนี้ก็เป็นทางชุ่มในที่สุดเราก็เข้ามาแล้วนี่สีเสื้อจะเสียงเสียงอะไรเสียงจะกระตันหรือเปล่าก็ไม่รู้เข้ามาแล้วต้องอย่าเสียงดังว้าวโอ้ตรงนี้พึ่งเยอะมากโฟกัสสิทำไมไม่โฟกัสบรรยากาศข้างในก็ประมาณนั้นแหละข้างบนก็เป็นตาข่ายผีเสื้อเยอะมากสวัสดีผีเสื้อน้อยเจออีกตัวหนึ่งเอาบินไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ขึ้นบันไดไปดูนี่ขึ้นมาแล้วเหมือนอยู่ในป่าอยู่นะบรรยากาศที่มองจากข้างบนลงไปข้างล่างตรงนั้นนี่ตอนนี้เราก็มาอีกทางหนึ่งละต้องพูดเสียงเบาๆอุ้ยไม่ใช่ผีเสื้อหวังว่าคงไม่มีผีเสื้อตกลงไปตายในน้ำนะสิ้นสุดละโอเคเราก็กำลังจะออกไปละเฮ้ยนี่ดูเขาให้อาหารผีเสื้อน่าจะเป็นกล้วยบดหรือเปล่ากล้วยบดได้เวลาออกแล้วบ๊ายบายผีเสื้อน้อยตอนนี้เราก็ออกมาแล้วโอ้โหเมื่อกี้ก่อนเข้าไปคือแบบแดดยังไม่มีนะยังรู้สึกแบบร่มๆอยู่ตอนนี้คือแบบแดดแรงมากเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เดินมาจนถึงตรงนี้นี่เลนจักรยานและตรงนู้นไอ้สะพานสีน้ำเงินนั่นเราสามารถไปที่สวนสมเด็จได้แต่เราจะไม่ไปเราจะไปทางนี้ต่อไปมีคลองน้อยๆด้วยดูสะพานห้ามสูบบุหรี่นะห้ามสูบบุหรี่ห้ามตกปลาห้ามปล่อยสัตว์น้ำนี่ตรงนี้เป็นลานปิกนิกเห็นคนมาถ่ายรูปกันเยอะตลอดเลยตรงเนี้ยช่วงนี้ดอกไม้บานเยอะเลยมาครั้งก่อนดอกไม้ยังไม่ค่อยบานเลย
ทางเดินไม้ไผ่เป็นที่ปลูกดอกบัวบ่อบัวก่อนหน้านี้นะช่วงเดือนอะไรเดือนธันวาช่วงปีใหม่มกราธันวาเนี่ยตรงเนี้ยมีดอกทานตะวันเนี่ยเขาเอาดอกทานตะวันมาลงแต่ตอนเนี้ยมันหมดช่วงเวลานั้นแล้วตรงนู้นออกดอกเยอะเลยโอเคเราจะเดินกลับแล้วพอรู้สึกว่าร้อน Let's leave ออกไปก่อนที่ร่างกายเราจะละลายตอนนี้เราก็ออกมาจากสระบัวเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะแถวนี้มันจะมีบ้านที่ใส่อาหารให้กระรอกอ่ะจะไปดูซิว่าวันนี้จะเจอกระรอกไหมซูมไม่เห็นชัดๆบ้านกระรอกอ่ะแต่นกมันมายึดอ่ะดูสิไม่มีกระรอกอ่ะนกมันยึดอีกแล้วบ้านกระรอกที่ไม่มีทั้งกระรอกและไม่มีนกในที่สุดฉันเจอกระรอกแล้วในวิดีโอนี้มีกระรอกตัวที่2แล้วอู้ไต่ขึ้นรอฉันด้วยสิยันอีฉันทำไมต้องหนีฉันด้วยอ่ะทำไมบ้านกระรอกที่มีนกเป็นเจ้าของนี่ไงคนเขาไปเช่าจักรยานมาจากตรงนี้ใครจะเช่าจักรยานก็ไปทางนี้ส่วนเราจะเดินมาทางนี้เอ้ยไม่ใช่ขอเดินลานทางนี้ก็แล้วกันเดินผิดต้องเดินมาทางนี้สิถึงจะไปตรงสะพานทางนี้แหละเราจะไปเฉิดฉายอยู่กลางสะพานกลางน้ำออกจากสะพานมาแล้วแถวเนี้ยตอนที่มาครั้งก่อนนะโอ้โหตัวเงินตัวทองออกมาอาบแดดตรงเนี้ยเยอะมากดูซิว่าวันนี้เราจะเจอมั้ยนี่ไงตัวเงินตัวทองเจอละเจอ1ตัวอุ๊ยกระรอกสีขาวหูน่ารักว่ะเห็นกันมั้ยเอ่ยนี่ๆๆอยู่ตรงต้นนั้นโอ๊ยวิ่งไปนู่นหรอกนั่งวิ่งขึ้นไปตรงนู้นล่ะทำมาเป็นมองเว้ยดูสายหางทำไมออกมาซะนี่ไงตัวเงินตัวทองอีกตัวโอ้โหเพื่อนใครมารับไปด่วนเราก็จะเดินไปตรงนี้สะพานว้าวปลาตัวใหญ่มากเลยโอ้โหตัวใหญ่เนี่ยทางแยกเราก็จะเลือกไปทางขวาอีกาจ้าลืมบอกไปเลยว่าสวนเนี้ยเปิดตั้งแต่5:00ถึง3:00ถ้าอ่านมาไม่ผิดนะนั่นแหละเขาเขียนไว้ในเน็ตอย่างนั้นเราก็เลยเอามาบอกต่ออย่างนั้น นั่นแหละ5:00ถึง3:00มาสวนจตุจักรถูกก็มาที่นี่ถูกแหละเอาง่ายๆเพราะมันก็อยู่ใกล้ๆกันตามนั้นคือจบ Hello ดูสิฉันเห็นหางใครอ่ะให้ทายว่าคือตัวอะไรใครทายถูกออกไป1บาทเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปนู่นเข้าไปดูกันตรงศูนย์การเรียนรู้อะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วลืมค่อยไปอ่านป้ายตรงนู้นเอาในที่สุดเราก็มาถึงสักทีมีให้อาหารปลาด้วยแต่เราคงไม่ให้หรอกเพราะคนอื่นก็ให้ไปแหละบรรยากาศข้างในอยากทำงานที่แบบนี้ฉันอยากทำงานในที่แบบนี้จังเลย
ในที่สุดเราก็ถึงศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อเย้คือไม่ใช่ว่าฉันจำได้หรืออะไรนะฉันแอบอ่านป้ายเอาตรงนี้ดูมีป้ายอยู่เขาทำความสะอาดกำแพงดูดีบรรยากาศน่าทำงานมากเลยนะถ้าได้ทำงานที่นี่ก็คงจะดีมีที่ให้นั่งพักด้วยขอไปนั่งพักสักแป๊บก็แล้วกันนะนี่มีใบบัวใบใหญ่มากโอเคเราก็จะนั่งอยู่ที่นี่สักแป๊บหนึ่งนี่ขากลับเราจะเข้าไปเดินในนี้ซิ่งตอนนี้เราจะต้องหาทางเข้าก่อนว่าจะเข้าทางไหนได้เจอทางเข้าแล้วเข้าทางนี้แหละทางแคบๆว้าวบรรยากาศร่มรื่นดีอ่ะอันนี้แบบต้นปาล์มเหรออ๋อต้นหมากไม่ใช่ต้นปาล์มนี่หูใบใหญ่มากอ่ะคือแบบเข้าไปนอนได้เลยสวยจังเลยดอกไม้โอเคสิ้นสุดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะออกไปจากที่นี่กันละดูเหล่าผู้คนที่เขามาปั่นจักรยานกันส่วนฉันนั้นเดินคนเดียวอยู่ที่เส้นทางเปียวๆทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะกลับแล้วฮะไม่ได้หมายถึงกลับบ้านนะคือหมายถึงกลับไปจุดเริ่มต้นอ่ะคือเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นที่สวนจตุจักรต่อวิรถจิ๊ดจิ๊ดในที่สุดเราก็มาถึงทางออกแล้วไปจากลากันแล้วสินะสวนรถไฟทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาจากสวนรถไฟเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กำลังจะไปตลาดนัดจตุจักรแต่ระหว่างทางเราก็จะแวะที่สวนจตุจักรก่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังแบบบ่ายสองบ่ายสามคนก็จะแบบยังไม่เยอะเราก็จะไปตอนที่แบบร้านเปิดทุกร้านและคนก็แบบเยอะๆแน่นๆโอเคคลิปนี้เราก็คงจะแบบจบกันไปทั้งอย่างนี้นั่นแหละแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายดูโอ้โหว่ายสู้กระแสน้ำมากโอเคเราจะลุ้นว่าน้องจะขึ้นฝั่งได้ไหมเอาเร็วอีกนิดนึงสู้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 อีกนิดนึงขึ้นได้ไหมได้ไหมเอาไม่ขึ้นฝั่งหรอจ๊ะขึ้นสิเอาสรุปคือไม่ขึ้นฝั่งหรองั้นก็บ๊ายบาย